ั่นจักรยานจากในเมืองมาเนาะครับพี่น้องค่ะปั่นจักรยานจากน้ำวิฟิวกิโลเมตร from the Oort from the Oort city from the city from Quedlinburg yeah to here ich schätze 8 km ปั่นจักรยานมา8กิโลออกจากในเมืองมาพี่น้องค่ะ8กิโลเมตรเดินอยู่ในเมืองค่อนมื้อวิฟิวอวยเย็ด Würdest du mich da ich glaube ich weiß nicht alle Tassen schon ha ยำยำยำเพื่อนจับมือยำเพื่อนจับมือคอยสักโกนทุกๆห้าเฟนยำเพื่อนจับมือคอยก็ว่าใหญ่จับเนาะค่ะก็บ่มักมาจับจูงมือยางวันนี้เขาไปเกาะแขนเพื่อนนี้นี่วันนี้ปั่นออกจากในเมืองมาประมาณ8เกาอักอักนะฮัลโหลมายดาร์ลิงฮัลโหลมายดาร์ลิงโอ้มายดาร์ลิงนี่แหละค่ะ1คน2คน3คน4คนกับวิไลปั่นจักรยานอยู่ในเมืองกับจนหดบ่าย2บ่าย3พี่น้องค่ะแล้วก็ปั่นออกจากตัวเมืองมาวิไลก็นึกว่าสิปั่นมาอันรถที่ไหนได้ออกมาเขาเดี๋ยวสิไปเบิ่งว่าเป็นอีหยัง8กิโล9กิโลพุ่นล่ะพี่น้องนับๆแล้วบูดาไปพันพาไปใส่กระไปเมื่อยแค่ไหนเวลาหยุดเมื่อยก็เช้าเมื่อปาดปันขึ้นดอยสุเทพโลดเชียงใหม่ดอยสุเทพมักเดี๋ยวโก้เทลเพิ่มอินเชียงใหม่พูดล่ะค่ะพี่น้องคะปั่นจักรยานออกมาเพื่อมานี่ล่ะมาขึ้นอันนี้ล่ะอันหินหินนี่ล่ะพี่น้องอักกิโลเมตรฟิไลภาษาพ่อใหญ่ว่าพ่อใหญ่ว่าฟิไลอักกิโลเมตรแต่ฟิไลว่าบ่แม่นฟิไลว่าประมาณ10กว่ากิโลพุ่นล่ะพี่น้องคะพุ่นเป็นหินเป็นหยังข้าเจ้าจะมาเบิ่งให้เนาะพุ่นฮะถ้าผู้เฒ่าพุ่นก็ยังสู้สู้ๆน้องสู้ๆไปแนวพุ่นจักรยานพุ่นพี่น้องคะจักรยานพุ่นเป็นจักรยานไฟฟ้าจักรยานนี่เลยเป็นจักรยานปั่นด้วยขา2ขาเจ้าของคิดเบิ่งว่ามันจะเป็นจังได๋ได้สักเคยาอีกดูเป็นสุดฟูมิกเราเห็นสองรอยครับมีนบ้านมิสในไทยแลนด์เราหาเป็นนิกมาเก็นในวันเดอร์แลนด์เนี่ยโอ้ดาวที่สวยที่สุดยาThailand. Danke. Du warst in Thailand vorhin? Nee. Ja. So weit sind wir noch nicht gekommen. Oh, das ist schön da. Ja. Ja. Und. Können wir gar nicht los, bitte. Ciao.ขึ้นมาเบิ่งวิวพี่น้องค่ะมันคล้ายๆเป็นนาพาล่ะแต่ว่าเขาห้ามออกมายืนเพราะไงมักเขารั่นฟินเลยฟีไลฟ์ฟื้นฟีไลฟ์เพิ่นถามแล้วว่าฉันถ่ายรูปให้เธอโอเคบ่เพราะว่าเพิ่นกดเป็นรูปเป็นวิดีโอนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะขึ้นมาสูงๆก็มาเบิ่งหินผานี่แหละค่ะแต่ว่าด้านหน้ามันเป็นผานะคะร่มเย็นงามๆนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นก็มาเบิ่งจังซี่แหละค่ะเพิ่นขึ้นมาเบิ่งเป็นหินเป็นหยังกันก็ความเป็นว่าด้านนี้สิเป็นด้านหลังเนาะด้านพุ่นก็จะเป็นด้านหน้าเนาะหยางยาวมากตั้งแต่วิไลทายมาพุ่นล่ะค่ะพี่น้องค่ะแต่ติวัสาพอใหญ่เราเห็นไปแล้วก็คุยไปของเราพุ่นล่ะค่ะพี่น้องมันก็ยาวไปหอดพุ่นพุ่นที่มองเห็นแต่บ่ฮู้ว่าเพิ่นสิย่างยาวไปพุ่นบ่มีไรก็บ่ฮู้เนาะหรือว่าเพิ่นสิหยุดแค่ตรงนี้แล้วก็เลี้ยวกลับเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่ล่ะค่ะเดินขึ้นแล้วก็เดินลงแล้วก็เดินขึ้นแล้วก็เดินลงนะครับพี่น้องชมธรรมชาติหรือว่าน่าทึ่ง
นั่นแหละค่ะตอนขึ้นมาก็เดินขึ้นมาเนาะค่ะมันก็เป็นหญ้าไปเป็นก้อนหินหญ้าโอโลนไปเนาะค่ะเนาะแล้วก็ย่างหญ้าไปทางหลังผุนแต่เห็นว่าพอดีก็วิไลเห็นว่าเห็นคนย่างอยู่ข้างล่างเฮาบ่ต้องย่างไปไกลคือบ่ย่างไปต่ออันนี้มาทีนสุดอีกวักนึงเนาะค่ะแต่ว่าย่างไปอีกทางหลังก็ย่าไปพี่น้องค่ะก็เป็นแบบเดียวกันนี่แหละแต่พอยายบอกกับหมู่ว่าถ้าหมู่สิย่างก็ให้เพิ่นย่างไปเนาะค่ะเนาะพอยายบอกกับหมู่เล่าค่ะพี่น้องค่ะว่าถ้าหมู่เล่าสิย่างก็ให้เพิ่นย่างไปวิไลกับพอยายว่าสิย่างลงมาข้างล่างแล้วก็ย่างย่างต่อไปย่างย่างย่างข้างล่างพอยายบ่อยากย่างไปอีกพอยายว่ามันคือๆกันเนาะความคิดเดียวกับวิไลกับพี่น้องค่ะแต่บัดนี้หมู่เพิ่นว่าสิย่างขึ้นทางเก่าพอยายว่าย่างลงข้างล่างได้นี่แหละข้างล่างมันย่างได้แต่ว่าเขาเจ้าย่างไปพุ่นพี่น้องเขาเจ้าย่างไปเบิ่งพุ่นแต่วิไลก็เลยบอกว่าเดี๋ยวข่อยย่างถาทางพี่ข้างล่างพี่น้องเพราะว่าวิไลก็อยู่ของวิไลจังซี่แหละแต่ว่าบ่ให้เพิ่นได้ถาบ่ให้เพิ่นได้เสียเวลาพี่น้องค่ะแต่เพิ่นอยากย่างเพิ่นก็ย่างวิไลก็เฮ็ดของวิไลไปจังซี่ล่ะค่ะภาพพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งพุ่นล่ะค่ะพี่น้องค่ะมันก็ยาวไปสุดปูนล่ะค่ะเป็นหินฝรั่งเขาเจ้าก็สิมักเบิ่งแบบนี้เนาะก็นั่นจ้ะแต่ว่าพุ่นล่ะค่ะหมู่เพิ่นก็ทางพุ่นนะพี่น้องวิไลจะเอาให้เบิ่งพูนละย่างไปอีกค่ะย่างไปอีกแต่ว่ามันมีด่านหลังด่านหน้ามีคือกันเหมือนล่ะค่ะมีทั้งด่านหลังแต่ว่าด่านหลังต้องขึ้นไปทั้งเนินเนาะกันเนาะด่านหน้าก็อยู่ข้างล่างต่ำลงมาอีกบัดนี้ถ้าเพิ่นสิย่างถ้าเพิ่นสิย่างย้อนมองเก่าพ่อใหญ่หวานบ่งามเพราะนั้นว่าพ่อใหญ่อยากย่างลงข้างล่างแต่ว่าพ่อใหญ่ไปทายเบิ่งอีหยังข้างผลก่อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะมันมีต้นเชอรี่ต้นเชอรี่เต็มมันบ่แม่นต้นเชอรี่น้อยเด้บ่แม่นเชอรี่ป่าเด้พี่น้องค่ะมันเป็นเชอรี่สิกินได้แหละค่ะเขาเฮ็ดว่าพ่อใหญ่ว่าเดี๋ยวอีก เดี๋ยวเฮามาค่ะข้าเอางวดหน้าเฮามากัน2คนเฮามาเก็บเชอรี่ว่าซั่นพี่น้องค่ะพอมาถึงป่าสิ่งที่เห็นเนาะคะเนาะแม่นบ่นอแม่นผักตำลึงป่าบ่โอ้บ่แม่นพี่น้องแต่ว่ามองรถจอดแต่ว่ามองรถจอดวิไลเห็นตำลึงป่าพี่น้องค่ะวิไลเห็นตำลึงป่าอยู่ตรงรถจอดเนาะค่ะเอาละค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยเห็นบ่ทางเทิงเนาะค่ะเนาะทางหลังวิไลน่ะบางนึงวิไลก็อยู่ด้านหลังเนาะแต่บัดนี้ก็พากันเดินลงมาข้างล่างมันก็สิเป็นป่าเขาซาลีเนาะค่ะพี่น้องค่ะบัดนี้สำหรับมื้อนี้เนาะค่ะมื้อนี้กัดไปเข้าไปในเมืองตั้งแต่เช้าๆพุ่นน่ะเข้าไปตั้งแต่เช้าพอเช้าเข้าไปพากันเข้าไปในเมืองแล้วบัดนี้ก็เลยอยู่ในเมืองเที่ยวอยู่ในเมืองย่างอยู่ในเมืองแล้วๆล่ะพี่น้องค่ะก็เลยออกมาบัดนี้ปั่นออกจากในเมืองมาเพราะยังว่า8ประมาณ8กิโลวิไลบ่ว่า8กิโลดอกวิไลประมาณว่า10พุ่นหรอกค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็เลยมองจอดรถมาแล้วก็มานี่ค่ะมาเบิ่งนี่ล่ะอันที่เพิ่นอยากมาเบิ่งกันพี่น้องเนาะแนวฝรั่งเขาเจ้าก็มักจังซี่ล่ะสำหรับมื้อนี้วิไลกับพาพี่น้องมาเที่ยวจนฮอดมองหินนี่ล่ะเนาะนี่อันไปเที่ยวมองนั่นก็ได้ซื้อหินค่ะเป็นแหวนเป็นหินเนาะหินสีค่ะพี่น้องค่ะอามูเตลูนะคะวิไลก็เป็นคนที่มักที่แบบว่าถือความความดีความโชคดีถือเคล็ดถือหยังคือกันล่ะค่ะพี่น้องค่ะถ้าใส่แล้วมันใส่เห็นมันงามดีเนาะอีกอย่างนึงก็นิ้วบ่งามก็เอาอย่าไปใส่เถอะท้องใส่เพชรอย่าไปใส่เถอะใส่แน่มูนี่ล่ะราคาถูกๆเนาะพี่น้องค่ะสำหรับมื้อนี้วิไลก็พาพ่อแม่พี่น้องเที่ยวซ้ํานี้ต่อไปก็คือสิพุ่นล่ะไปนั่งหมู่ป้าใหญ่มากว่าเอ้ยก็ไปรถก็สิไปตําบักฮวงลืมปลาแดกมาค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ตัวใครไม่ตรงเลยแม็กซ์มิสเตอร์แม็กซ์พี่น้องคะยาตะกะเตนงามให้เห็นเต็มอยู่ค่ะสำหรับมือนี้ก็คุณเดินไปหาจักรยานอีกไกลเลยค่ะอ
arbeitet mit den Esel, Ziegen, Schafe. Laufenden. Ja, nett. Das sind Laufenden. Schön. Laufenden.